ผมพามาดูตารางนิดหนึ่งนะครับมีข่าวนะครับเรื่องของการที่กรทสารัฐนะ a c k n o w l e d g e แล้วนะใช้คาว่า a c k n o w l e d g e ก็คือรับเรื่องแล้วนะถ้าเป็นภระษาทไทยรับเรื่องนะครับ mm hmm. Fidelity นะครับ uh, Wistomtree นะรวมถึง Backlog ด้วยนะทุกคนที่ยื่นเข้ามาว่าขอ Spot Bitcoin ETF มาแล้วนะฮะนี่ฮะตามกำหนดการเลยนะครับแล้วถ้าคุณอ่าน รายละเอียดดีๆนะของ Spot Bitcoin ETF ใบสมัครแต่ละใบที่ยื่นเข้ามาเนี่ยนะฮะเนี่ยมีเลขที่ใบสมัครครบทุกอันเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ซีเอซีฟันเมนเจอร์เนี่ยเขียนหมดเลยนะครับว่า Submit Comment นะฮะตามวันนี้และก็ Comment d e ิ l นี่จะมีการตอบรับไป21วัน after publication นี่อีก21วันเจอกันนะจาก อัพพับลิเคชันซึ่งนี่ก็พับลิเคชันละว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรว่ารับเรื่องแล้วงั้นนับไปเลยฮะเพื่อนๆสิบสิบน,นี้นะนับไป21วันผมแน่ใจว่าอาจจะนับ Working Day นะก็อาจจะต้องไปเดือนหน้านะเดือนหน้าช่วงประมาณนี้แหละกลางๆเดือนเดีเด๋ยวผมเตือนอีกทีนึงปักธงไว้ก่อนนะฮะเล่าไว้เพื่อนเพื่อนที่เทรดอยู่จะได้พอรู้ไทม์ไลน์เดือนหน้ากลางๆเดือนอีเวนต์สำคัญอีกอีเวนต์หนึ่งก็คือ การรู้ผลสปอตบิตคอย ETF ของแอปพลิเคชันเหล่านี้ไง21วัน after publication รวมถึง b a c k r o อ k ด้วยนะจ๊ะอืมนี่ฮะ c k ็ก o อ s p o t b i t c o i n ETF นะครับ21 days นะครับ21วันรู้ผลนะครับก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะผมบอกได้เลยว่ากราฟเกิร์ฟเนี่ยช่วงนั้นก็อาจจะพันผวนนิดหน่อยแล้วก็เฝ้ารอว่าตกลงผ่านไม่ผ่านผ่านก็เขียวยาวๆนะฮะ ไม่ผ่านก็ต้องมียอดแน่นอนนะอันนี้ก็ไปติดตามข่าวนี้กันได้ดีนะครับหยิบมาฝากแล้วกัน